ชิปบัตเทิลสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเกตทิปบันเทิงนะครับไปพบกับช่วงแรกกันเลยดีกว่ากับช่วงบันเทิงรามาออนเรดิโอครับช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโออยู่ในช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโอนะครับวันนี้เราก็มีตัวละครจากละครวิทยุเรื่องสุดแค้นแสนรักในส่วนที่เหลือมาแนะนำกันนะครับในบทบาทของรุ่นลูกนะครับเริ่มต้นด้วยตัวละครทัยรัตน์นะครับเป็นผู้หญิงที่ยงยุทธกับธนารักษ์รับบทโดยนางเอกเสียงสวยนะครับพี่นกทิพวรรณนะครับและตัวละครตัวที่2นะครับระพีพันธ์นะครับเป็นลูกของอุไรกับลือพงษ์นะครับรับบทโดยน้องแคมนั่นเองนะครับตัวที่3ปวาริศนะครับลูกชายของประยูนกับสุดานะครับแอบชอบระพีพันธ์นะครับรับบทโดยไปเองนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับตัวละครตัวที่4นะครับลลดานะครับลูกสาวของประยูนกับสุดานะครับเป็นน้องสาวของปวาริศนะครับรับบทโดยพี่พระแพงนภาดานั่นเองนะครับสำหรับถัดมาที่ข่าวที่2นะครับเตรียมรับฟังละครวิทยุสุดเข้มข้นนะครับเรื่องสุดแค้นแสนรักนะครับเป็นการประชันบทบาทกันอย่างเข้มข้นของนักแสดงที่เรียกว่าขนกันมาทั้งคณะเลยนะครับโดยจะเริ่มออกอากาศทางคลื่นวิทยุสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามารถรับฟังได้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับเริ่มตอนแรกวันอังคารที่16กรกฎาคมนี้แล้วนะครับห้ามพลาดนะครับเขาบอกว่าความพิเศษของละครวิทยุเรื่องนี้เนี่ยมีดังนี้นะครับก็คือ 1. นะครับเป็นการรวบรวมนักแสดงทั้งหมดที่มีในคณะนะครับมาทำการแสดงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วก็ 2. นะครับเป็นการออกอากาศที่ขึ้นสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเป็นที่แรกก่อนใครนะครับ 3. นะครับก็ได้พระเอกเสียงหล่อนะครับพี่วิทยาภัสสุวรรณมาแต่งเพลงให้ซึ่งเพลงล่าสุดที่แต่งให้ก็คือเพลงประกอบละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์เรื่องจันทร์ครึ่งดวงนะครับและก็ผลงานเพลงที่พี่วิทยาเคยแต่งมาในอดีตหลายคนอาจจะคุ้นหูกันแล้วกับเพลงละครเรื่องอีสานะครับหรือตุ๊กตาแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับความพิเศษข้อที่4นะครับเป็นบทบาทสุดท้าทายของพี่หน่อยมุทิตาพี่สาวเสาวรีพี่เล็กรัศดานะครับต้องบอกเลยว่าทุกคนใส่อารมณ์กันไม่ยั้งเลยนะครับแล้วก็ความพิเศษข้อที่5นะครับเป็นละครที่โด่งดังมาแล้วทางโทรทัศน์ช่อง3นะครับความพิเศษข้อที่6เป็นครั้งแรกสำหรับทัพนักแสดงเสียงใหม่หน้าใหม่ของคณะเกียรติทิพย์ที่คุณผู้ฟังเนี่ยจะได้ฟังกันเต็มๆในเรื่องนี้นะครับซึ่งละครวิทยุเรื่องสุดแค้นแสนรักนะครับเป็นบทประพันธ์สุดเข้มข้นของคุณจุฬามณีบทละครวิทยุโดยคุณฟ้าขามนะครับและความพิเศษข้อที่7นะครับก็จะมีฉากที่ทางละครโทรทัศน์ไม่มีด้วยจะเป็นฉากอะไรนั้นต้องไปติดตามรับฟังกันนะครับจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับเริ่มตอนแรกวันอังคารที่16กรกฎาคมนี้นะครับเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มทางคลื่นวิทยุสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับสวัสดีครับฝากติดตามละครวิทยุเรื่องสุดแค้นแสนรักด้วยนะครับทางคลื่นวิทยุสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มตรงนะครับครับผมออฟนะครับรับบทเป็นยงยุทธในเรื่องนะครับแล้วก็ถัดมาที่ข่าวที่3นะครับคณะเกียรติทิพย์ก็มีโปรเจกต์พิเศษนะครับปลุกซีรีส์สั้นจบในตอนกับซีรีส์ชุดเรื่องนี้ลี้ลับนะครับเขียนบทโดยชัยชเวนะครับส่วนเรื่องจะลี้ลับขนาดไหนต้องรอคอยติดตามนะครับเราก็จะส่งข่าวเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถัดมาอีกหนึ่งข่าวนะครับคณะเกียรติทิพย์นะครับเตรียมทำละครดราม่าเข้มข้นเรื่อง
พิษรักเพิงปรารถนานะครับจากบทประพันธ์ของคุณเพ็ญศิรินะครับเตรียมมอบความสนุกให้กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องเพลิงข้ามภพและก็ตะเพียนทองนะครับออกอากาศทางคลื่นวิทยุคสทพ AM 1269เวลาบ่ายโมง 35ถึงบ่ายโมง 55นะครับโดยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับรับฟังเรื่องเพลิงข้ามภพละครแคนข้ามภพข้ามชาตินะครับและทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับรับฟังเรื่องตะเพียนทองละครดราม่าเรื่องราวของคนครึ่งป่านะครับและก็ช่วงเวลาละครเด็ดในดวงใจนะครับพบกันกับละครวิทยุดราม่าเรื่องรักที่เรียกหานะครับกำลังเข้มข้นเลยออกอากาศให้ฟังกันแบบมาราธอน3ชั่วโมงเลยตั้งแต่เวลาบ่าย 2ถึง5โมงเย็นนะครับทางคลื่นวิทยุวปท AM 792ทุกวันเสาร์นะครับและก็ที่คลื่นร่วมคิดสร้างสรรค์สารพันข่าวสารบริการชุมชนนะครับสถานีวิทยุแพตตี้เรดิโอ FM 95.25 จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5โมงถึง6โมงเย็นนะครับสามารถรับฟังผ่านวิทยุออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถรับฟังได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานีที่สามารถรับฟังผ่านออนไลน์ได้นั่นก็คือสถานีวิทยุ NKP Radio FM 96.50 นะครับจังหวัดนครพนมนะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 7:30 ถึง 8:00 นะครับและเวลารีรันตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง 2:00 สามารถรับฟังออนไลน์ได้นะครับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากติดต่อสื่อสารกับเราสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ผ่าน Facebookแฟนเพจละครวิทยุคณะเกตทิพย์วงเล็บแฟนเพจนะครับหรือที่เพจ Facebook เกตทิพย์บันเทิงนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์แล้วก็อยากมีเก็บไว้ครอบครองนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่แอปพลิเคชัน MEP นะครับดาวน์โหลดละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้นะครับที่แอปพลิเคชัน MEP นะครับสำหรับช่องทางการรับฟังเนี่ยคุณก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MEP บนมือถือหรือว่าแท็บเล็ตดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS หรือระบบ Android ก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถรับฟังละครวิทยุได้ที่แอปพลิเคชันนี้เลยนะครับซึ่งเราก็วางจำหน่ายแล้วนะครับบนแอปพลิเคชัน MEP นะครับยังไงก็ไปหาซื้อได้นะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องกลิ่นปาริชาตินะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชัน MEP เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับโดยจะฟังผ่านมือถือกับแท็บเล็ตเท่านั้นนะครับก่อนนั้นเราเคยดีต่างมีเยื่อใยให้ฝากติดตามละครวิทยุเรื่องสุดแค้นแสนรักทางคลื่นวิทยุสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 2:00 ถึง 3:00 นะคะอย่าลืมติดตามฟังนะคะจิตใจโน้ทั้งเย็นชาไม่มีทางกลับมาสำหรับวันนี้ช่วงหนังสือดีหยิบมาฝากเราจะนำหนังสือดีเล่มไหนนั้นมาฝากคุณผู้ฟังไปฟังกันเลยดีกว่าครับหนังสือดีหยิบมาฝากสำหรับวันนี้นะครับก็หยิบหนังสือนิยายเรื่องล่องไพรนะครับตอนอ้ายเกและงาดำจากบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์สามารถอ่านฟรีนะครับในรูปแบบอีบุ๊กจากแอปพลิเคชัน MEP ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีนะครับซึ่งนิยายเรื่องล่องไพรก็จะมีหลายตอนมากเลยนะครับเป็นบทประพันธ์ของคุณน้อยอินทนนท์นะครับเขาได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งผู้มีศรัทธาต่อการใช้ชีวิตกลางแจ้งโดยเหตุที่ว่ามันเป็นการศึกษาและอบรมคนหนุ่มของเราให้รู้จักค่าของชีวิตที่มั่นคงและแข็งแรงทั้งกายและใจชีวิตป่าให้ความสำนึกถึงการเสียสละภารดรภาพและความเป็นไทยอย่างชีวิตอื่นยากจะให้ได้มาลัยชูพินิจล่องไพรชุดนวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยบทประพันธ์ของครูมาลัยชูพินิจในนามปากกาน้อยอินทนนท์นักหนังสือพิมพ์และนักประพันธ์ชั้นครูของไทยผู้ชื่นชอบการใช้ชีวิตในป่าเขาลำเนาไพรและถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวผสมผสานกับจินตนาการอันตื่นเต้น
กลายมาเป็นวรรณกรรมผจญภัยในป่าที่ครองใจนักอ่านมาทุกยุคทุกสมัยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถไปโหลดฟรีกันได้นะครับเรื่องนี้เขาไม่ได้วางจำหน่ายนะครับเขามีให้โหลดไปอ่านกันฟรีที่แอปพลิเคชัน MEP นะครับเตรียมพบกับละครวิทยุเรื่องเยี่ยมที่เคยสร้างความประทับใจกันมาแล้วทางโทรทัศน์ครั้งนี้ในรูปแบบละครวิทยุกับละครวิทยุสุดเข้มข้นแซ่บสะใจคณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106จากบทประพันธ์ของจุรามณีบทละครวิทยุโดยฟ้าครามภูมิใจเสนอเรื่องราวความแค้นของสองครอบครัวที่ไม่ลงรอยกันความแค้นจากรุ่นแม่นำมาสู่รุ่นลูกจะลงเอยกันแบบไหนจุดจบและบทสรุปสุดท้ายของคนที่มีแต่ความแค้นจะเป็นเช่นไรร่วมค้นหาคำตอบได้ในสุดแค้นแสนรักทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เริ่มตอนแรกวันอังคารที่16กรกฎาคมนี้ละครวิทยุสุดแค้นแสนรักทางคลื่นวิทยุสทร FM 106ครอบครัวข่าวด้วยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่2ทุ่มถึง3ทุ่มละครทีวีว่าสนุกแล้วละครวิทยุสนุกมากน่าติดตามมากเลยค่ะป๊อปเล่นเป็นตัวสุดานะคะอ๋อฝากร้านเว็บแท็กพระราม5สาขา9ตลาดสระยาด้วยนะคะแล้วก็รายการโกป้าทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจไปกดไลค์กดซับสไครบ์ได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีครับเควิสนุนะครับฝากติดตามละครวิทยุของคณะเกียรติทิพย์เรื่องสุดแค้นแสนรักนะครับทางสถานีวิทยุคลื่นสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 20:00 นถึง 21:00 นครับผมเควิสนุรับบทเป็นธนานะครับเอาใจช่วยธนาด้วยนะครับขอบคุณครับไปดีจ้าเธอช่วงไปกินกันเถอะนะครับวันนี้พี่แจ็คก็มีร้านเด็ดมาแนะนำกันนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะชิมหรืออยากกินก็ต้องฟังนะครับว่าร้านนั้นเนี่ยพี่แจ็คจะแนะนำร้านอะไรวันนี้จะเป็นร้านอะไรนั้นเราไปพบกับพี่แจ็คกันเลยดีกว่าครับค่ะวันนี้แจ็คก็จะพามาทานข้าวขาหมูนะคะครับแต่อย่าเพิ่งแบบว่าอุ๊ยข้าวขาหมูมันต้องมันต้องยังไงแต่มาลองดูร้านนี้นะคะก็คือข้าวขาหมูจุฬาข้าวขาหมูจุฬาเป็นร้านที่เก่าแก่ระดับเชลชนชิมเลยนะคะเพราะว่ามีป้ายติดหน้าร้านเลยเป็นอีกร้านหนึ่งในย่านจุฬาซอย15นะคะหรือที่เรียกกันว่า3ย่านรสชาติที่ถูกปากนะคะมีคากิมีไส้มีไข่นะคะแล้วก็มีขาหมูพะโล้คากิของเขาเนี่ยเขาต้มจากเอ็นตุ่นนะคะต้มจนเอ็นตุ่นเนี่ยนุ่มขาวแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับไข่พะโล้ที่เคี่ยวจนเหนียวครับค่ะแล้วไฮไลท์เด็ดก็คือน้ำส้มพริกตำสีเหลืองชวนกินมากค่ะคือถ้าราดกันเนี่ยก็จะพอดีเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าส้มพริกรสเปรี้ยวแบบจัดจ้านเนี่ยกินกับน้ำพะโล้ของที่ร้านเนี่ยรสชาติแบบเข้มข้นหนักเค็มไม่หวานเลี่ยนนะคะเพราะว่าขาหมูเขาอะค่ะคือจะไม่มีมันเลย มีนิดๆติดนิดๆจริงๆอะค่ะพอในจังชิมมาแล้วแล้วก็เนื้อค่ะเนื้อของหนังเนาะหนังเนื้อเนี่ยจะนุ่มนุ่มมาก
แล้วมันจะเข้ากับน้ำพะโล้อะค่ะคือซึมเข้าไปในเนื้อเลยส่วนหนังหมูเนี่ยมันจะเป็นแบบเด้งๆอะค่ะมันไม่เละแต่ว่ามันเข้าไปในหนังเนี่ยไม่รู้ว่าเขาต้มยังไงเนาะแบบว่ามันเข้าเนื้อแล้วแบบมันหอมมากแค่ผ่านหน้าร้านนี่ก็แบบชวนหิวต้องนั่งรอเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ร้านนี้ก็จะซื้อกลับบ้านนะคะเพราะว่าจะเป็นร้านห้องแถวนะคะค่ะแล้วก็จะมีมะระตุ๋นเกี๊ยวไผ่ตุ๋นแล้วก็ผักกาดดองตุ๋นเพื่อป้าทานกับข้าวขาหมูเนี่ยก็จะลงตัวพอดีตัดเลี่ยนค่ะก็ต้องเรียกว่าน่ารับประทานมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบข้าวขาหมูเนาะพี่แจ๊ใช่ค่ะครับสำหรับวันนี้รายการเกียรติบันเทิงก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากติดตามละครวิทยุเรื่องสุดแค้นแสนรักทางวิทยุสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะโดยแคมเนี่ยรับบทเป็นระพีพันธ์ค่ะเขาบอกเลยว่าเรื่องราวของสุดแค้นแสนรักเนี่ยสนุกมากน่าติดตามมากค่ะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะ